สวัสดีครับผมหยกหรือเจดไทยแคทวอล์กวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องการถ่ายภาพงานแฟชั่นโชว์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับโดยเริ่มต้นขอเกริ่นก่อนว่าไทยแคทวอล์กนั้นคืออะไรไทยแคทวอล์กนั้นถูกสร้างมาเพื่อเป็นเว็บไซต์เผยแพร่งานแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นภาพนิ่งนะฮะโดยเริ่มต้นเนี่ยเรามีความประสงค์ที่ว่าต้องการแชร์และต้องการเผยแพร่ผลงานแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยสู่ระดับโลกโดยที่ผลงานทั้งหมดจะถูกแสดงออกมาเป็นภาพนิ่งแล้วก็เป็นภาพที่เก็บภาพเสื้อผ้าทุกชุดบนที่เดินแบบบนรันเวย์นะฮะโดยที่ทุกคนจะเห็นภาพในลักษณะของ High Resolution ผสมผสานกับการที่เรียกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อน High Speed Internet เพิ่งจะเริ่มเข้ามาแล้วเราใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานของไทยสู่ระดับโลกและในการทำ Thai Catwalk นั้นเราก็มีความประสงค์ที่ต้องการเก็บภาพให้ครบหมดทุกชุดและแสดงผลงานภาพงานแฟชั่นทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นในลักษณะของภาพข่าวนะครับที่แสดงผลงานด้วยความรวดเร็วนะฮะซึ่งในอดีตนั้นต้องบอกว่าเป็นลักษณะของงานสิ่งพิมพ์งานแมกกาซีนการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์อาจจะต้องรอนานถึง1เดือนหรือ2เดือนเพราะฉะนั้นเราใช้จุดที่เป็นได้เปรียบของ HighSpeed Internet ที่เพิ่งเข้ามาใน10กว่าปีที่แล้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งที่เกริ่นสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือลักษณะของงานแฟชั่นโชว์งานแฟชั่นโชว์นั้นเป็นงานที่ดีไซเนอร์ไทยและดีไซเนอร์ทั่วโลกจัดขึ้นก่อนการขายของจริงนะฮะประมาณ6เดือนหรือเราพูดง่ายๆว่าจัดเป็นซีซั่นลักษณะการทำเสื้อผ้าอย่างเช่นปัจจุบันเป็นฤดูร้อนนะฮะเสื้อผ้าที่จะนำออกนำเสนอเนี่ยจะเป็นเสื้อของผลงานฤดูหนาวซึ่งอีก6เดือนข้างหน้าถึงจะนำออกขายคราวนี้เนี่ยลักษณะของดีไซเนอร์ก็คือจะต้องทำงานล่วงหน้าอีก6เดือนเท่ากับว่าเสื้อผ้าที่เราเห็นนั้นอ่ะคือสิ่งที่เขาทำล่วงหน้ามา1ปีลักษณะของดีไซเนอร์นั้นจะต้องมีความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์งานล่วงหน้าหรือว่าพยากรณ์แล้วว่าในอนาคตแฟชั่นเทรนด์จะมาในลักษณะไหนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานที่เขาแสดงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าแฟชั่นโชว์เพียง15นาทีแต่การเตรียมงานเตรียมมาเป็นเดือนและเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นผลงานมันจึงส่งคุณค่าอย่างมากคราวนี้มาถึงส่วนสำคัญนี่ครับที่ต้องการแชร์เพื่อนๆฟังก็คือปัจจัยในการใช้ในการถ่ายรูปและการตั้งค่ากล้องนะครับมันจะไม่มีค่าตายตัวชัดเจนนะฮะแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมจะตั้งค่าตั้งจุดต่างๆเนี่ยมองออกเป็นประมาณ5จุดใหญ่ๆนะครับจุดใหญ่ๆที่ต้องดูในการถ่ายรูปงานแฟชั่นโชว์เนี่ยจุดแรกก็คือสภาพแวดล้อมหรือสภาพแสงรอบด้านในงานแฟชั่นโชว์ปัจจัยที่2เนี่ยจะอยู่การตั้งค่าความไวแสงหรือ ISO ปัจจัยที่3เนี่ยจะอยู่เรื่องการตั้งสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงปัจจัยที่4จะเป็นเรื่องของไวบาลานซ์หรือเรียกว่าเคลวินอุณหภูมิสีปัจจัยที่5จะเป็นเรื่องของการสเต็ปการเดินของนางแบบนะครับซึ่งปัจจัยทั้ง5อย่างนี้จะมีการตั้งค่าแปรเปลี่ยนตามสภาพของแสงในการจัดโชว์นั้นๆแล้วก็จะเป็นไปตามค่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะฮะอันนี้อาจจะสอนยากนิดนึงเพราะว่าลักษณะที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของตัวผมเท่านั้นเพราะว่าการถ่ายภาพงานแฟชั่นโชว์มันจะไม่มีหลักการที่แน่นอนตายตัวหลายคนอาจจะมีลักษณะการถ่ายรูปที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งก็ขอให้เป็นสไตล์ของแต่ละคนละกันครับผมปัจจัยต่อมานะฮะที่ผมต้องการพูดถึงก็คือการดูสภาพไฟบนเวทีแฟชั่นโชว์หลายๆคนนะฮะสำหรับไปงานแฟชั่นโชว์เนี่ยจะเป็นงานเปิดหรืองานที่อยู่ในห้างกับอย่างที่2คืองานปิดซึ่งอยู่ในเต็นท์หรือในห้องปิดของโรงแรมนะครับหลายคนเมื่อไปถึงเนี่ยก็ให้ดูก่อนเลยนะฮะว่าเวทีแฟชั่นโชว์เราเซตไฟเป็นไฟประเภทไหนแล้วก็พอจะกะคร่าวๆได้แล้วว่าไฟที่ภาพที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรโดยหลักๆแล้วเนี่ยไฟเวทีแฟชั่นโชว์จะเปิดลักษณะของเรียกว่าไฟพาไฟพาจะเป็นไฟดวงออกสีเงินหรือสีดำอันใหญ่ๆแล้วบางครั้งก็จะมีเจลสีฟ้าใส่เข้าไปข้างในเพื่อแก้สีไม่ให้ออกเหลืองจนเกินไปเพราะว่าปกติสีของไฟพาจะออกเหลืองเมื่อแก้ไปใช้เจลฟ้าปะเข้าไปเนี่ยมันจะสีที่ได้ออกมาเป็นสีขาวหรือที่เราเรียกว่าเดย์ไลท์ถ้าเราได้สีเดย์ไลท์ถ่ายภาพออกมาจะสวยงามที่สุดแล้วและตรงความจริงของสีบนเนื้อผ้าด้วยครับส่วนปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2สำหรับการถ่ายรูปของผมนั้นให้มาดูเรื่องค่าความไวหรือค่าความไวแสงหรือค่า ISO ค่า ISO เนี่ยมันจะเป็นค่าความไวแสงซึ่งโดยทั่วไปเมื่ออยู่อินดอร์เราจะเซตค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่800นะครับบางงานเนี่ยอาจจะมืดกว่านั้นเราก็ต้องเซตค่าความไวแสงขึ้นมาถึง 1,000 1,250 หรือ 1,600 ถ้างานไหนซึ่งมืดมากๆอย่างเคยมีมาแล้วนะฮะอันนั้นอาจจะเซตค่าความไวแสงสูงสุดเท่าที่กล้องจะทำได้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยอย่าให้เริ่มต้นไว้ก่อนที่800ถึง 1,000 นะครับเป็นค่าความไวแสงมาตรฐานในการถ่ายแฟชั่นโชว์ปัจจัยที่3นะครับในการถ่ายรูปงานแฟชั่นโชว์ก็คือ
สปีดชัตเตอร์และรูรับแสงสปีดชัตเตอร์นั้นผมจะตั้งค่าเอาไว้ที่200เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของมือและขาในขณะเดินส่วนรูรับแสงตั้งค่าไว้ที่ F4 เพื่อจะให้ความชัดตื้นและชัดลึกเนี่ยมองเห็นตัวนางแบบได้ชัดเจนสมบูรณ์บางคนอาจจะเซตค่าไปถึง F5.6 อันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับครับปัจจัยที่4นะครับในการถ่ายงานแฟชั่นโชว์ก็คือการเซตค่าเคลวินหรือไวท์บาลานซ์โดยปกติผมจะเซตค่าไวท์บาลานซ์ที่4,400ถึง4,600นะครับโดยดูจากสภาพแสงของแฟชั่นโชว์ไว้ก่อนถ้าเกิดว่าแฟชั่นโชว์งานนั้นๆเนี่ยออกสภาพแสงที่มันเหลืองผมก็จะลดเคลวินลงมาแต่ถ้าเกิดสภาพแสงของนั้นเป็นลักษณะของเดย์ไลท์อาจจะเพิ่มเควินมาเป็น 5,200 ก็ได้แล้วแต่ลักษณะของงานนะครับมาสู่ปัจจัยสุดท้ายนะครับปัจจัยที่5ในการถ่ายรูปงานแฟชั่นโชว์ก็คือสเต็ปการเดินของนางแบบนะครับคือภาพที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะฮะก็คือภาพที่มีการวางจังหวะเท้าที่สวยงามนะครับลักษณะของผมโดยส่วนตัวแล้วผมให้ความสำคัญกับการลงเท้านะฮะในการถ่ายภาพงานเนี่ยผมไม่ได้มองหน้าที่นางแบบไม่ได้มองที่เสื้อผ้าการออกแบบของดีไซเนอร์แต่ในขณะถ่ายภาพผมมองที่ฝ่าเท้ามองที่เท้าและรองเท้าของนางแบบนะครับคงจะแตกต่างจากช่างภาพท่านอื่นนะฮะเพราะว่าในช่วงแรกของผมเองก็เหมือนกับท่านอื่นๆคือมองที่ความสวยงามของเสื้อผ้าและหน้าของนางแบบแต่เมื่อถ่ายไปเนี่ยผมกลับพบว่าภาพที่ได้มันไม่มีสิ่งที่ดึงดูดเลยหรือไม่มีอารมณ์ของภาพนั่นเองนะครับจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆและคุยกับในทีมของ Thai Catwalk เองก็คือพี่ต้นและพี่แบนเมื่อคุยไปคุยมาเนี่ยเราจึงได้ข้อสรุปว่าเมื่อนางแบบวางเท้าและเราถ่ายหรือที่เรียกว่าการถ่ายแบบจับจังหวะจะได้ภาพที่สวยงามที่สุดนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเมื่อ10ปีก่อนนั้นเราก็ได้พัฒนาการถ่ายรูปตรงจุดนี้มาเรื่อยๆเป็นการฝืนร่างกายโดยที่เราไม่ได้มองตัวโมเดลเลยนะครับเราก็มองที่ฝ่าเท้าในขณะที่เขาลงเท้าเราก็กดแชะรองเท้ากดแชะกดแชะกดแชะนะครับเมื่อได้ภาพอันนั้นมาเนี่ยผมก็มาดูในภาพอีกรอบหนึ่งทั้งหมดมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นผมจึงยึดแนวทางนี้มาโดยตลอดในการวางเท้าแล้วถ่ายรูปจะเป็นจังหวะที่สวยงามที่สุดนะครับเมื่อเราได้ข้อคิดตรงนี้มาเราทดลองเราได้ผลภาพที่ได้รู้สึกมีเสียงตอบรับนะฮะจนกระทั่งในปี2007นะครับในงาน L Fashion Week ผมลองถ่ายทั้งหมดทุกโชว์โดยที่นางแบบลงเท้าซ้ายทุกครั้งที่ผมถ่ายคือนางแบบลงเท้าซ้ายทั้งหมดหรือผมอาจจะยืนผิดที่ผมก็จะให้นางแบบลงเท้าขวาทั้งหมดนะครับภาพที่ได้จึงเป็นภาพที่เหมือนกันฟอร์แมตเดียวกันรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเมื่อมีทางทีมดีไซเนอร์และทีม PRมาขอภาพไปใช้ภาพที่เขาได้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการปรับแต่งหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกับทางภาพที่ดีไซเนอร์ต้องการนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่างภาพหรืองานอื่นตามแมกกาซีนหรือช่างภาพที่อยู่ในงานแฟชั่นวีคใหญ่ๆทั่วโลกอารมณ์ภาพจะได้อารมณ์เดียวกันนี่คือสิ่งที่เขาพูดมานะครับเมื่อผ่านปัจจัย5ข้อนี้ไปได้นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการถ่ายรูปงานแฟชั่นโชว์นั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันอยู่ที่การฝึกหัดนะครับแล้วก็การตั้งค่าตั้งแผนล่วงหน้าไว้ในหัวว่าถ้าเกิดเดินแบบแล้วเจอปัญหาประเภทนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเรามาลองผมลองแชร์ประสบการณ์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่เราจะเจออะไรบ้างในงานแฟชั่นโชว์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะการเซตค่า ISO ก็เซตเอาไว้ที่800ถึง1000สปีด200 F4 นี่คือค่ามาตรฐาน ISO อาจจะไม่ใช่เดเคลวินหรือไวท์บาลานซ์อาจจะตั้งค่าไว้ที่4400ถึง4600เมื่อเราไปถึงงานแฟชั่นโชว์ปุ๊บแฟชั่นโชว์งานเริ่มไฟเปิดในการถ่ายภาพนั้นน่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้โดยทั่วไปเราจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงเลยหลักๆที่เปลี่ยนเลยเนี่ยจะเป็นค่าเคลวินหรือไวท์บาลานซ์เราจะไม่ทราบเลยว่าอุณหภูมิสีในขณะที่เดินแบบเป็นอะไรจนกว่าไฟเวทีจะเปิดนะฮะถ้าไฟเวทีสำหรับงานทั่วๆไปเนี่ยก็อย่างที่ผมตั้งค่าไว้คือ4,400นะครับบางครั้งเขาอาจจะไฟเหลืองเราก็อาจจะลดค่าเคลวินลงมานะฮะบางครั้งนี่ถ้าเกิดว่าไฟมันสว่างไปเราอาจจะเพิ่มหรือลด ISO ลดสปีดชัตเตอร์ทำอย่างไรก็ได้ผมเชื่อว่าช่างภาพหลายๆคนก็มีประสบการณ์สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเรื่องที่ยากเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเคลวินนะฮะก็ลองปรับดูครับเชื่อว่าทำได้แฟชั่นโชว์ตัวเปิดโมเดลเดินคนแรกสำหรับในหมู่ช่างภาพมักจะเรียกว่าตัววัดแสง
นะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกมาปุ๊บถ่ายออกมาเนี่ยช่างภาพจะปรับกล้องทันไม่ทันสำหรับคนแรกอยู่ที่ตรงนี้เองนะฮะสำหรับช่างภาพที่มีประสบการณ์เนี่ยภายใน3คนแรกเขาจะต้องปรับกล้องให้อยู่ตัวแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะถ่ายเป็นลักษณะรอไฟล์เพื่อจะมาแก้งานทีหลังต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานของคุณนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้ภาพทันทีเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพมันต้องจบหลังกล้องในบัดดลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแรงกดดันในการพัฒนางานเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมามันจึงมีความอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แรงกดดันสูงทั้งของตัวเองและสิ่งของที่ได้จากลูกค้าด้วยลูกค้าต้องการภาพที่ได้เลยใช้งานในคืนนั้นทันทีส่วนตัวผมต้องการภาพที่ไปเผยแพร่ในวันรุ่งขึ้นทันทีเช่นกันนะฮะจะไม่มีเวลาในการมานั่งปรับแสงสีทุกภาพทุกชุดอีกแล้วถ้ามีก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วซึ่งปรับปรุงน้อยพูดง่ายๆนะครับและในการปรับปรุงภาพสีที่ได้ต้องเป็นสีเสมือนจริงจะปรับสีให้เพี้ยนจากชุดเดิมก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าดีไซเนอร์เขาต้องการให้เป็นเช่นนั้นหลายคนเขามีถามผมมาว่าถ่ายงานแฟชั่นโชว์หนึ่งครั้งเนี่ยได้รูปประมาณเท่าไหร่ใช้รูปเยอะไหมมันก็เป็นคำถามที่ทั่วๆไปนะผมว่าคือลักษณะการถ่ายผมเนี่ยถ้าถ่ายเต็มตัวจะถ่ายประมาณ 3-5 รูปครึ่งตัวอีก2รูปแล้วภาพครึ่งตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะดีไซเนอร์เขาต้องการภาพเต็มตัวเป็นหลักเพื่อไปใช้งานแสดงภาพเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอลเลกชันนึง40ชุดก็จะได้ภาพประมาณ 5-8 ภาพหรือประมาณสัก320ภาพจนถึง500ภาพเมื่อประมาณได้ภาพประมาณ500ภาพเนี่ยเลือกภาพยากไหมไม่ยากครับเพราะว่าในการถ่ายรูปแต่ละครั้งของผมอย่างที่ผมบอกก็คือการจังหวะการวางเท้ารูปที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าประมาณ 99% คือใช้ได้ทันทีนะฮะเรื่องภาพหลุดภาพเบลอจากโฟกัสเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันอาจจะเรียกว่ากล้องในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่างภาพเข้าใจและใช้งานอุปกรณ์ตัวนั้นๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสเสียของภาพก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับ